การอนุรักษ์คือการทำให้มันคงเส้นคงวาสีแบบไหนหน้าตาแบบไหนรูปทรงแบบไหนโครงสร้างแบบไหนคือเราจะทำให้มันนิ่งในลักษณะของการบรีดแมวคือการผสมแมวที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบรีดเดอร์แมวไทยโดยเฉพาะเลยแมวไทยเนี่ยถูกระบุว่าเป็นแมวพันธุ์แท้ของโลกเราจะไม่เอากอผสมขอผสมคอแล้วออกมาใหม่ซึ่งวิธีการทำอย่างนั้นเนี่ยฝรั่งเอาไปทำฝรั่งเอาแมวไทยแล้วเนี่ยเอาไปบรีดเอาไปผสมกับแมวอื่นออกมาเป็นอีกลักษณะนึงก็จะตั้งชื่อไปอีกแบบนึงซึ่งเราเรียกกันว่าแมวพันทางผมได้ลูกแมวสุภลักษณ์ที่มีลักษณะที่ถูกต้องตามสมุดข่อยเลยเกิดขึ้นที่บางรักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บรีดแมวสุภลักษณ์เนี่ยออกมาได้เรื่อยเราจะต้องบรีดแมวเนี่ยให้ได้5เจเนอเรชันก่อนจนกระทั่งมันไม่มีความแปรเปลี่ยนอีกแล้วมันคือความนิ่งทุกตัวของลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยเมื่อนั้นน่ะองค์กรแมวเนี่ยก็ถึงจะยอมรับได้ว่ามันเป็นสัตว์พันธุ์แท้กว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ค่อนข้างสูงแมวไทยทุกสายพันธุ์ไม่ใช่คนไทยนะครับที่เอาขึ้นจดทะเบียนแมววิเชียรมาศก็คนอังกฤษเอาไปจดแมวโคราชอเมริกันเอาไปจดแมวขาวมณีก็คนอเมริกันเอาไปจดคนไทยยังไม่มีโอกาสได้จดเลยเราไม่ได้จดทะเบียนในนามคนไทยเรายอมเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายหวังว่าสักวันนึงแมวสุภลักษณ์เนี่ยจะได้จดทะเบียนว่าเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกในนามคนไทยฮะผมคิดว่าอนาคตแมวมันจะลดน้อยลงทุกวันเพราะนั้นอยากที่จะให้มีคนที่จะเข้ามาร่วมสืบสานความคิดอย่างนี้ต่อไปเพราะมันคือสมบัติของชาติชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสมบัติที่มีชีวิตของชาติเลย